าแป้งพับทำเองไปแล้วนะคะหน้าเนียนใสกิ๊กมากเลยแต่สูตรนี้นะคะสำหรับคนผิวแห้งเป็นฝ้ากระเท่านั้นนะคะเพราะมันจะมันมากนะคะเนาะแต่ว่าแนะนำนะคะถ้าใส่น้ำมันมะกอกแห้งยากมากนี่นางทำน้ำมันมะกอกนะคะแห้งช้ามากเลยใช้เวลานะคะเป็นวันนะคะเป็นวันตื่นเช้ามานะคะค่อยแห้งนะคะแล้วก็อย่าใส่น้ำมันมะกอกเยอะนะคะใส่นะคะแค่นิดเดียวหากคุณทำตลับเดียวนะคะแค่หยดเดียวพอเพราะว่าเราใส่วิตามินอีไปแล้วนะเนาะมันแห้งช้าค่ะแล้วก็อุ้ยหน้าชุ่มชื้นมากค่ะทาไปน้ำมันเลยแต่ไม่แห้งก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาทาแบบบำรุงหน้าได้เลยมันก็เป็นครีมบำรุงหน้านั่นเองค่ะใช้ดีนะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักของนางทุกคนทั่วโลกวันนี้นางจะพามาทำนะคะแป้งตลับแป้งพับโดยไม่ต้องใช้ผงพม่าหน้าขาวนะคะเพราะหลายๆคนบอกว่าไม่มีผงพม่าหน้าขาวทำได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะผงพม่าหน้าขาวมันมีส่วนผสมของขมิ้นนะคะเนาะก็ดินสอพองก็แค่นั้นเองนะคะแล้วก็น้ำมันสนนะคะที่นางใส่ไว้ของนางเนาะแต่ในนี้เรานะคะจะมาใช้แบบง่ายๆที่คุณก็ทำได้นะคะเพียงคุณมีแป้งเด็กนะคะแป้งเด็กยี่ห้อไหนก็ได้เนาะส่วนนางก็ใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าซื้อยี่ห้อจอนสันมาไว้นะคะเนาะแล้วก็มีนะคะน้ำเปล่าน้ำดื่มสะอาดนะคะได้ค่ะนะคะแบบง่ายๆเนาะน้ำมันมะกอกนะคะสำหรับคนไม่มีน้ำมันสนนะคะวันนี้พาทำแบบง่ายๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะว่านหางจระเข้ค่ะนะคะแบบคุณไม่มีต้นมันนะคะกลัวทำไม่สะอาดก็ซื้อแบบสำเร็จรูปนะคะมีหลายแบบหลายยี่ห้อนะคะมาเนาะแล้วก็สีนะคะมาแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะสีและกลิ่นนะคะสำหรับทำหน้านะคะสีแบบทำหน้าโดยตรงนะคะจะได้ไม่แพ้เนาะสำหรับต้องการให้มีสารกันแดดในตัวเราก็ต้องมีสารกันแดดนะคะสารกันแดดเนาะนี่สารกันแดดนะคะสารกันแดดนะคะหากคุณไม่มีนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะยี่ห้อโอเลยี่ห้อนิวเวียยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณมีสารกันแดดนะคะในนั้นเยอะที่คุณต้องการใช้ก็เอามาใช้เลยแล้วก็นี่ค่ะวิตามินนะคะอันนี้เป็นวิตามินอีค่ะนะคะวิตามินอีนะคะนางก็จะใส่ให้แบบมาบำรุงผิวเรายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะมีส่วนผสมเนาะว่าแล้วนะคะเราก็มีตลับแป้งพับเปล่านะคะที่เปล่าอย่างนี้นะคะที่ไม่มีอะไรแล้วอย่างนี้นะคะ1นะคะมาไว้ใส่เนาะเสร็จแล้วนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเราจะทำไม่เยอะนะคะเนาะทำไม่เยอะเราก็บีบแป้งลงไปเลยค่ะนะคะเอาแค่พอดีเด้อประมาณเดี๋ยวนางบีบก่อนนะคะเพราะว่ามันนะคะเอาแค่1ตลับพอนะคะเนาะไม่ต้องทำเยอะนะคะเดี๋ยวนางจะพาตวงนะคะว่าเท่าไหร่นะคะนางตวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ได้นะคะ4นะคะ4ช้อนนะคะ4ช้อนนี่ค่ะนะคะ4ช้อนนะคะเนาะ4ช้อนเสร็จแล้วนะคะให้มาใส่นะคะเจลว่านหางจระเข้นะคะครึ่งช้อนนะคะเนาะครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วนะคะเรามาใส่สารกันแดดนะคะสารกันแดดสารกันแดดครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะเกลว่านหางจระเข้ครึ่งนะคะแล้วก็สารกันแดดก็ครึ่งนะคะช้อนชานะ
ทีนี้เรามาใส่น้ำมันมะกอกนะคะใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนะคะใส่แค่หยดเดียวนะคะหากทำตลับเดียวหากใส่เป็นช้อนนะคะต้องให้ได้10ตลับเลยค่ะเพราะน้ำมันมะกอกจะหนืดแห้งช้าค่ะใส่วิตามินอีค่ะสำหรับคนที่เราก็ตัดเลยค่ะตัดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะวิตามินอีเรียบร้อยนี่แหละกรรไกรเอามาไว้ตัดเสร็จแล้วนะคะให้ใส่เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าสีมันหากสีมันขาวไปเราไม่ชอบขาวนะคะคนก่อนนะคะหากมันคนแล้วมันยังไม่พอดีนะคะให้เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำนะคะเติมไปนิดหน่อยเนาะเรากะนะคะอย่าให้มันเหลวไปอย่าให้มันแค่นไปเนาะ1ช้อน2ช้อนนะคะ2ช้อนก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่สีนะคะไปให้มันออกไม่ขาวเกินไปนะคะออกมั้ยเนี่ยเจาะไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเจาะก่อนนี่ค่ะเราเติมสีลงไปนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนี่ค่ะประมาณเยอะไปมันก็จะเหลืองไปเนาะมันก็จะเราชอบขาวเราก็ไม่ต้องเติมเยอะนะคะเก็บค่ะแล้วเราก็มาคนเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะหอมธรรมชาติค่ะหอมหอมมากเลยไม่ได้แต่งกลิ่นนะคะมันหอมมาจากแป้งแล้วก็ผสมไปหลายๆสูตรหลายๆอย่างนะคะมันก็หอมเลยค่ะคนจนเนียนนะคะนี่เนื้อขาวเนียนสวยนะคะเนาะออกสีนิดๆใครชอบออกสีน้ำตาลเยอะก็ใส่เยอะนะคะมีสีหลายตัวนะคะให้เราเลือกนะคะเราเอาสีน้ำตาลแก่มาผสมเราก็จะได้สีเนื้อนะคะสีน้ำตาลแก่เนาะเลือกซื้อมาได้นะคะสีผสมทำเครื่องสำอางนะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราอย่าทำเหลวไปถ้าเหลวไปมันจะไม่แห้งง่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมบรรจุเลยค่ะล้วนแล้วแต่ตัวบำรุงหน้าเลยนะคะอยู่ในนี้เนาะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะน้ำมันมะกอกนะคะวิตามินอีนะคะเนาะว่านหางแคลอเค่นะคะเนาะแล้วเรามาบรรจุเลยจ้าใครจะทำเยอะก็คูณไปเลยนะคะว่าส่วนผสมคุณต้องใช้เท่าไหร่นะคะเนาะโอเคล้นละนูนละเดี๋ยวปรับให้หน้าเนียนนะคะปรับให้หน้าเนียนเนาะเดี๋ยวหาแผ่นฟิล์มมารูดนะคะหาแผ่นฟิล์มมารูดมันจะได้เนียนๆนะคะเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยในเนี้ยเดี๋ยวใส่อย่างอื่นนะคะเนี่ยถ้าตลับเล็กๆอย่างนี้นะคะใส่แป้งแค่3ช้อนพอดีนะคะจะได้ไม่เหลือเนาะอันนี้มันเหลืออยู่3ช้อนกว่าเพราะว่ามันเหลืออยู่น้อยเดียวค่ะนะคะเนาะเราไปรอชมตอนแห้งเลยค่ะแล้วเราก็ได้แป้งเนื้อสีขาวที่สวยงามนะคะมาทาหน้าเขานวลอย่างนี้แล้วค่ะนะคะเนาะสวยเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะเท
ทคนิคดีๆใช้แค่พอดีนะคะน้ำมันก็อย่าใส่เยอะเกินถ้าใส่เยอะเกินมันไม่แห้งง่ายนะคะเอาแค่พอดีนะคะทำพอดีถ้าเราใส่แป้งน้อยทุกส่วนก็ลดตามน้อยลงถ้าใส่แป้งเยอะก็ค่อยเพิ่มเยอะขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะบ๊ายบายมือถือกล้องนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวนะคะแปะก่อนนะนี่มือถือกล้องด้วยสิท่านะคะไม่ได้วางกล้องนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะไว้นะคะทำผมยิกมันก็ขาวขึ้นค่ะที่แดงๆนะคะมันก็ซอฟลงทาแล้วทาอีกได้เนียนเลยเนี่ยยิ่งขาวหนักเลย